จะปล่อยสิพ่อไม่ให้ไปปล่อยลูกอย่าไปนะผมจะไปฆ่ามันคิดดูซะก่อนนะเชิญแต่คงไม่ลืมว่าสัญญาเงินกู้ 500,000 บาทถึงกำหนดชำระแล้วถ้าเป็นคนอื่นเขาคงฟ้องแกล้มละลายแล้วก็ยึดฟาร์มของแกด้วยซึ่งเมื่อหักเงินแล้วหนี้สินยังไม่หมดต่อไปจะทำอะไรในเงินมาเงินและทรัพย์สินทุกอย่างเจ้าหนี้ยึดจากแกได้ทุกเมื่อแกจะต้องอยู่อย่างคนเสื่อมเกียรติและอยู่อย่างทาสแต่สำหรับคนใจดีอย่างฉันร้านนี้ต้องลดหนี้ซะตัดสินใจซะยอมให้ในเชนอยู่กับฉันหรือยอมล้มละลายตกลงไหมไม่ตกลงคุณดิสิเมื่อ12ปีก่อนฟาร์มของเราถูกไฟไหม้3ครั้งแต่ทุกครั้งคุณส่งคนให้มาเผาคุณต้องการให้เราตกเป็นทาสเงินคุณไฟไหม้ครั้งที่4แล้วคือคุณจะไปใจดีถ้าเธอมีหลักฐานก็จัดการตามกฎหมายเสร็จฉันเป็นเจ้าหนี้ของเธอจัดการตามกฎหมายเหมือนกันเว้นแต่ว่าเธอจะยอมให้ในเชนไปทำงานกับไร่ของฉันฉันไม่ยอมให้ลูกของฉันต้องไปตกนรกทั้งเป็นถ้าผมยอมไปกับคุณพี่ข้าแสนจะหมดเมื่อไหร่20ปีพ่อผมไปกับเขาอย่าค่ะคุณเชนคุณจะทำลายอนาคตของคุณเองไม่ได้ทำไมจะไม่ได้ล่ะเพราะเพื่อเกียรติของพ่อคุณน้าลำพาซึ่งถึงแม่จะเป็นแม่หรือเป็นผู้ที่ผมเคารพรักแล้วดิลูกจะต้องไปทำงานที่ไหนไปที่ไร่เพชรน้ำผึ้งของฉันเลยดึกมากแล้วลำพาไปนอนซะเถอะนะดิฉันไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ได้ทำลงไปนั้นมันผิดหรือว่าถูกเธอไม่ผิดเลยลำพาถ้าไม่ใช่ความผิดของดิฉันทำไมคุณดูสิถึงจองเวรดิฉันไม่รู้จบสิ้นมีหนำซ้ำคุณเชนต้องปล่อยรับเคราะห์เพราะดิฉันด้วยมันเป็นเรื่องของคนผ่านและคนผ่านอย่างนายดุสิตเท่านั้นที่ประณามว่าเธอผิดคนทั่วไปที่มีใจยุติธรรมต้องไม่ประณามเธอคิดดูสิเมื่อ19ปีก่อนโน้นแม่เธอส่งเธอไปทำงานหักหนี้นายดุสิตกำหนด2ปีนายดุสิตได้ใช้อำนาจความเป็นนายเงินปลุกปล้ำเอาเธอเป็นเมียถึงเธอจะมีลูกกับเขาก็จริงแต่ก็ถูกข่มขืนเธอกับฉันรักกันอยู่ก่อนเมื่อครบ2ปีถ้าหมดพันธะหนี้สินกับนายดุสิตแล้วการที่ฉันพาเธอหนีมาจากเขาจะประณามว่าเธอหนีตามชู้ไม่ได้เพราะนายดุสิตไม่ใช่ผัวที่ถูกต้องเขาเหมือนโจรที่ใช้อำนาจโจรเป็นผัวดิฉันอาจจะลืมเรื่องอะไรอะไรได้ทั้งหมดแต่เรื่องลูกดิฉันลืมไม่ได้ดูสิค่ะครั้งแรกที่ดิฉันหอบลูกจูนมาอยู่กับคุณเราสามคนอยู่ร่วมกันในห้องนี้คุณทำเปลนี้ให้ลูกจูนนอนปลาตะเพียนพวงนี้ดิฉันสารคุณเป็นคนทาสีคุณรักจูนมันก็เป็นลูกของคุณเองเราสองคนอดนอนเมื่อลูกจูนไม่สบายเราช่วยกันเลี้ยงช่วยกันรักถนอมคุณดุสิตก็แอบมาขโมยลูกจูนไปแล้วก็ส่งไปอยู่เมืองนอกจะกลับมาเมื่อไหร่ก็ไม่มีโอกาสจะรู้จูนจะคิดถึงแม่บ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้จูนคิดถึงแม่ค่ะพอกลับมาถึงบ้านก็เริ่มใช่ไหมพ่อบอกกี่หนแล้วว่าแม่ของจูนน่ะตายไปแล้วแต่จูนรู้สึกเหมือนแม่ยังอยู่นี่ค่ะอุปาทานน่ะสิจริงไหมประทิดต้องเคี่ยวก่อนสิคะเคี่ยวให้เนื้อเปื่อยแล้วค่อยใส่ผักลงไปจะทำยังไงจะไปตอบอย่างนี้
ใส่ครกสิคะใส่ครกแล้วตำ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 แล้วก็เอามะนาวบีบก็รับประทานได้งามตาไหมคะป้าซื้อตรงมาจากแพร่ที่สะพานหกถ้าคนอุตสิทธ์ต้องการป้าจะสั่งซื้อมาให้เอ้ยพูดคนหูตึงนี่กลุ้มใจจริงเว้ยท้องผูกก็ต้องทายยาสิคะคุณอาจจะเป็นตาขโมยก่อนไปให้พ้นเดี๋ยวก่อนจูนวันมะรืนเนี่ยไร่เพชรน้ำผึ้งของเราจะมีงานซึ่งพอจัดขึ้นเพื่อต้อนรับการกลับมาจากอังกฤษของลูกจูนน่ะแหละจับให้ดีสวัสดีครับเจ้านายไม่ใช้ตบแต่งสายรุ้งทำไมเนี่ยของคุณออกคำสั่งให้จัดงานต้อนรับคุณยมโหฬารตรงนี้เป็นที่ลำวงส่วนทางโน้นลิเกกำลังตัดมุจลีน่าจะสนใจว่าการเป่าของอานมันเป็นไปตามแผนแผนอะไรกันคะอานอย่าหวังเลยที่จะได้เป็นเจ้าของจูนก็หญิงขยองอย่างนางหงมีสิ่งเดียวเท่านั้นที่อาควรจะมั่นใจได้อะไรจะนึกบอกอาสิบอกว่าความพินาศของอาที่มีอยู่ในร่างที่มันพึ่งสิเดี๋ยวให้ตกไปเลยนุชถึงแม้อาจจะสูญเสียเงินไปอาก็ต้องได้รับสักอย่างเป็นการชดเชยแม่นุชเดี๋ยวข้าจัดการเองโอ้กูดมอร์นิ่งคุณจูสวัสดีค่ะสวัสดีครับแม่ผมชักอายคิดว่าคุณจะไม่ชอบใช้ภาษาไทยเลยเล่นภาษาอังกฤษนะดิฉันไม่เคยลืมสัญชาติเดิมหรอกค่ะแต่ก็มีนะคะผู้หญิงบางคนน่ะไปนอกกันนานพอกลับมาพูดภาษาคนไม่รู้เรื่อง จริงค่ะผู้หญิงพวกนั้นน่ะมักชอบนุ่งกางเกงขาสั้นๆชอบเดินโชว์ช้างเสือในป่าขอโทษนะคะดิฉันจะกลับบ้านเดี๋ยวๆครับได้ยินไหมคะพี่นางจูนมันด่าว่านุ่งแต่งตัวเดินล่อสัตว์ในป่าได้ยินมาแล้วทำไมกูเลาะอะไรเล่าอาไม่โกรธแทนนุชบ้างเลยเหรออาโกรธไม่ถึงหรอกเพราะเขาพูดมาถูกนะในไร่ในป่ามันไม่น่าจะนุ่งอย่างนี้เลยจริงของเขาก็เขาร้องก็ไม่ใช่เหรอีกปะหลีกไม่ได้แล้วก็ถอยหลังกลับไปเจ้าของไร่เข้าไปก่อนอ๋อเจ้าของไร่เนี่ยไม่ได้อ่านหนังสือมารยาทพูดดีมั้งคนเดินมือเปล่าอ่ะจะเหลียกคนแบกของหนักซี่ฉันไม่หลีกไม่หลีกไม่หลีกก็ตามใจรู้ออกไปไม่รู้นะตรงได้เก๋มากเลยค่ะแกรู้ไหมฉันเป็นลูกเจ้าของไร่อ้าวคราวหลังเขียนใส่กระดานชนวนคล้องคอไว้สิจะได้รู้ก็ทั่วไร่คนบ้าคนผีคนผีบ้าคนผีบ้าอุ้ยไม่ใช่ฉันไม่ได้ว่าตามแกนะแกอีกคนจักรแลนฮะเป็นยังไงจ๊ะคนจักรแลนเนี่ยไม่รู้ล่ะแกเป็นคนจักรแลนก็แล้วกันหัวเราะอะไรอ่ะก็หัวเราะคนจักรแลนน่ะสิคุณนักใจหาทางต้อนรับนักเรียนนอกที่ดีมากถ้าไม่รีบขึ้นมาเดี๋ยวปู่มันจะหนีบเอานะคะบ้าเดี๋ยวปู่หนีบนะเดี๋ยวก่อนคุณน่ะไม่อยากจะรู้จักฉันบ้างเหรอฉันชื่อนุชรีแล้วก็ยังไม่มีแฟนแม่คนนี้เหรอจังฉันได้ยินคุณดุสิตพูดถึงคุณว่าคุณเป็นเกษตรศาสตร์กับดิบก็ถูกแล้วนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจ้องตากันหน่อยสิคุณรู้ไหมว่าคุณน่ะมันเทพบุตรในฝันของฉันฉันชอบผู้ชายจังของอย่างคุณขอบคุณมากขอให้คุณจงฝันดีตลอดชาติชายอะไรหน้าโง่ที่จะปลูกต้นไม้
เฮ้ยไอ้ชอยมานี่เร็วเฮ้ยเรียกทำไมวะกูกำลังเดินตามจีบอีสร้อยวะมันเดินให้ท่ากูเห็นเห็นไหมนั่นฮะนั่นพ่อไอ้เชนกำลังเดินมานั่นแล้วสงสัยว่าจะมาเอาตัวไอ้เชนกลับคืนอย่าพูดให้โง่หน่อยเลยนะคิดว่าแบบนี้ก็โดนดีเท่านั้นน่ะเสือเก่าเดี๋ยวนี้นะคิวมันเห่าแล้วเว้ยเดี๋ยวหยุดเข้าไปนะไม่ได้บอกว่าเข้าไม่ได้อะฉันไม่ได้มาหาเรื่องไงเพราะกันครับฉันกำลังอยากให้มีเรื่องอะแล้วแกก็บ้าสิใช่ฉันบ้าแกบอกเขาห้ามไม่ให้เข้าเพชรน้ำพื้นยังเสอะมาอีกนี่นะบักกล้านักชาติกินข้าที่อย่างนั้นแล้วก็ต้องทำเธอลำพาไม่กลับเข้าเพชรน้ำพื้นให้ได้เข้าก็ได้แต่ต้องยอมให้ฉันตกคืนก่อนเฮ้ยจะกำสั่งเอ้ยอย่าดมเฮ้ยหยุดจะนี่นะอย่ามาทำให้ลูกน้องฉันยังไม่ที่ฉันดานเดินไปแล้วเนี่ยถูกแล้วสันดานสู้คนยังมีอยู่เมื่อหมารุมกัดมันก็ต้องสู้หมาฉันจะมาพบลูกจูนพ่อดีๆอย่างฉันจะไม่ให้แม่เลวๆอย่างเธอพบลูกได้หรอกให้ฉันเพียงแต่เห็นหน้าลูกฝ่ายเดียวก็ได้ฉันคิดถึงแกค่ะลืมซะเถิดอย่าคิดถึงมันเรื่องอะไรที่คุณจะกีดกันไม่ให้แม่ลูกพบกันในนามแห่งสวรรค์ฉันไม่จะไม่ต้องตอบแทนแกแต่ดิฉันจะต้องพบลูกจูนให้ได้อย่าลำพาอย่าต้องพาปล่อยดิฉันเถอะค่ะดิฉันจะเข้าไปหาลูกปล่อยลำพาอย่าเลยค่ะลำพาดิฉันจะเข้าไปหาลูกปล่อยสิเราไปหาโอกาสอื่นสักวันเราคงได้พบลูกจูนไม่มีวันซะละฉันไม่มีวันจะให้แกได้พบกับจูนไปอันขาดคนใจร้ายคุณเกลียดฉันแช่งฉันก็ฆ่าฉันสิอย่าทรมานฉันเลยเดี๋ยวเรากินวะคนผีแปลว่าคนตายคนบ้าแปลว่าคนเสียสติทำอะไรจ๊อกฮะอ๋อเปิดพจนานุกรรมถามคุณโจนได้ยินหรือเปล่าจ๊อกค่ะได้ยินสิแต่คุณหูหนวกจะได้เรื่องอะไรอ่ะป้าหูหนวกหูตึงหูเป็นสังคตึจ่ายต่อให้พูดดังกว่านี้ป้าก็ไม่ได้ยินใช่ไหมเพราะว่าป้าหูหนวกใครขาหูหนวกก็ป้าน่ะสิหูหนวกหูสังคตึคุณโจนว่าป้าทำไมคะป้าได้ยินเหรอโอ้ยได้ยินชัดเจนแจ่มใสยังก็เสียงหายฟาสตดิเอนะคะงั้นประทิปต้องช่วยจูนนะจะให้ช่วยอะไรคะป้ายินดีไม่ยินร้ายหรอกค่ะงั้นป้าสอนที่ฉันด่าคนทีสิด่าใครผู้ชายคนหนึ่งค่ะท่าทางแอคชมัดเลยปากยังพายุเรื่องด่าผู้ชายป้าถนัดนักเคี้ยวดูฟันป้าสิทำไมจ๊ะก็มันตบเอานะสิอย่างนั้นจูนไม่เอาอ่ะเฮียด่าดีกว่า
ผู้ชายมันตายด้วยรอยยิ้มอย่างนี้เอออย่ายิ้มเลยจ้าฉันกลัวเหงือกอ่ะทางนั้นไปนอนเถอะเดี๋ยวคุณดูสิเล่นงานเอาพอแห้งเป็นผงเลยร้อนมากเป็นไงจ้าราชการกองผู้บ่ายเหนื่อยไหมเหนื่อยครับหนูสวัสดีจ้านี่รับในเช็คคุณจูเรียกมาได้ยินหรือไงไอ้นี่ดูใช้งานดักกว่าคนอื่นนะครับทำไมล่ะมันยิงครับคุณจูนี่คือนายยิงของเองต้องทำความเคารพแท้นี่ไม่ใช่เรื่องจะมายิงนักอื่นทำไมอ่ะโทษนะยักทำงานต่อไปจ้ะขุดดินตรงนี้ขุดทำไมอ่ะตรงนี้ไม่มีไส้เดือนนี่ฉันไม่ได้ให้ขุดไส้เดือนนี่แล้วขุดทำไมอ่ะพี่ก็ได้อยู่แล้วขุดตรงนี้ไปใส่ตรงนู้นขุดสินายสั่งต้องปฏิบัติอ๋อขอรับคุณนายได้เลยครับขุดหักขาใช่ไหมดีมันแข็งอย่าเพิ่งพักนะนี่อย่าเพิ่งพักงานยังไม่เสร็จอ๋อทำอะไรอีกอ่ะขุดดินอีกก็ขุดแล้วไงตรงนี้พอแต่ตรงนู้นไม่พอไม่ได้คุณถามจริงอะพี่จอยให้กับผมก็ขุดตรงนี้อีกสิแล้วก็เอาไปถมตรงนู้นขุดตรงโน้นมาถมตรงนี้ขุดตรงนี้ไปถมตรงโน้นบ้าเฮ้ยมาว่านายของเรานะก็เจอคนบ้าจริงๆไงงั้นเอางี้ไปฝันต้นไม้ฟันต้นไม้ตกลงเอาตกลงสบายเลยท่านเจ้านายโอ้ยใช้อันใหญ่นี่อย่าใช้ขวานใหญ่นะเอาขวานเล็กฟันน่ะเมื่อไหร่ต้นไม้มันจะขาดเล่าเอาขวานใหญ่ฟันเดี๋ยวต้นไม้ก็ช้ำหมดสิโอ้กินมะม่วงไหมล่ะอร่อยนะเอาแม่ไปดูดสิเฮ้ยเชิญดูคนเดียวฉันก็คิดบอกว่าเรียนจบเกษตรจริงไหมจริงแล้วทำไมก็ให้แสดงความสามารถในการขุดดินปั่นต้นไม้ไงล่ะแล้วจะทำอะไรอีกอ่ะลูกนี้ก็เอาสุ่มไก่ไปจับปลาเข็มฮะปลาเข็มเมื่อลูกจูนถูกลากจากข้าไปตั้งแต่ตอนเล็กๆจูนก็คงจะร้องไห้หาแม่คงจะเหมือนกับที่เจ้ากำลังร้องอยู่นะเจ้าเป็นสัตว์ยังรู้จักรักลูกลำพาเธอจะได้พบลูกแล้วจริงเหรอคะคุณเชิดฤาษีเขายืนยันมาแล้วพบเดี๋ยวนี้เหรอคะจะให้ฉันไปพบเดี๋ยวนี้ใช่ไหมภายใน7วันนี้แต่จะเป็นวันไหนคุณฤาษีจะให้คนมาบอกและรับเธอไปพบ7วันอีก7วันดิฉัน
จะคอยสงบใจไว้ลำพานายให้คนไปตามผมมาแล้วครับตอนเช้าผมไม่ดื่มมั้งครับใครบอกแกว่าฉันไปตามแกมากินเหล้ากับฉันกระผมคาดคะเนเอาเองครับอืมดีประทิบไหนเรากลับแกล้มวันนี้ทำอะไรกินบ้างเหรอฮะโอ้ยป้าเต้นไปเป็นหรอกค่ะจังหวะวาทุสิขนาดแต่ทวีนั่นแหละอีกละอีกละหน้าเบื่อนายนี่หยุดใครบอกให้เต้นรำฉันถามถึงกลับแกล้มเล่าอ๋อเข้าใจแล้วค่ะใบละสองสลึงค่ะแล้วกันสิฉันไม่ได้เอาขวดเหล้าไปขายเจ๊กเนี่ยต้องใส่น้ำตาลทรายแดงค่ะทั้งจักรเลยคือต้องเหยาะเกลือนิดหน่อยด้วยใช่มะขามเปียกไว้ดอกใสหยุดเทฮะหยุดเทผู้ภาษาอะไรก็จะไม่รู้เรื่องไอ้ช้อยกับพลอยบ้าตามไปด้วยป้าเนี่ยก็ไม่งั้นเป็นยังไงไม่รู้เดี๋ยวหูหนวกเดี๋ยวหูไม่หนวกยังไงเนี่ยครับผมสำรวจดูแล้วครับป้าทิพย์นะหูหนวกเฉพาะข้างแรมกลางคืนนะอย่างนี้ก็มีด้วยมีค่ะแต่ลูกใหญ่มันหายากมีแต่ลูกเล็กถ้างั้นซื้อน้ำตาลปึกมาสักเปรี้ยป้าอย่าพูดเลยหน้าอย่างแกน่ะไม่เห็นขาอ่อนฉันหรอกอย่าบ้าอย่าบ้าที่สุดเลยไปพ่นไปมันใกล้กูไอ้ช้อยไอ้ช้อยไปที่ก่อนไอ้ช้อยรีเทิร์นลูกสาวฉันไปซื้อของกรุงเทพไปเยทิพแกไปบอกไอ้เชนเนี่ยขับรถไปเดี๋ยวว่าเชนจะไปเลยครับเพราะว่าไม่มีใครลงรอยกับคุณจูนเลยไม่สำคัญหรอกคำสั่งฉันจะเป็นคำสั่งไปเร็วๆครับนายครับไอ้เชนไปแล้วนายจะทำยังไงเองรีบไปจัดการตามแผนของข้าแล้วคราวนี้แหละที่มันจะต้องตาย ตายอย่างทรมานที่สุด ทำไมเอามามากมายนึกล่ะฉันสั่งข้าวผัดจานเดียวอ่ะถูกแล้วล่ะค่ะแง่สันกับเบียร์สองขวดเนี่ยคุณผู้ชายของคุณสั่งค่ะบ้าคุณผู้ชายที่ไหนกันนี่ค่ะออกมาดิออกมาดิเร็วเร็วสิมากับคุณใช่ไหมคะใช่แต่เขาเป็นเพียงคนรถที่ยโสเท่านั้นน่ะวันนี้ฉันต้องขอโทษเห็นแก่รูปหล่ออะไรชิดล่ะไปได้ละออกมาเลยมันเลยมาดิเย็นไหมจ๊ะเย็นไหมจ๊ะเนี่ยเย็นกันน้ำแข็งเลยค่ะดีมากกำลังขอแห้งไม่ได้หรอกไม่ได้ไม่ได้มูแต่เพลินคนรูปหล่อจะลืมเป็นกวางฉันขอโทษค่ะอย่าชื่นใจกลับมาดื่มเบียร์มั้ยครับดื่มเบียร์หน่อยไหมครับจอดไม่ดื่มคอฉันไม่แห้งอ๋องั้นผมนั่งตรงนี้อย่านะคุณนั่งตรงนี้ไม่ได้ทำไมว่าเสียราศีแล้วครับก็เห็นจะใช่แล้วก็ควรจะกินอะไรให้มันสุภาพหน่อยครับต่อไปนี้ผมจะดื่มแบบชาวไร่เพื่อไม่ให้เจ้านายเสียเกียรติไงล่ะชื่นใจตายแล้วดื่มแบบชาวไร่เป็นไงครับสองเลยแหละค่ะอ๋อหนูไปเย็นอีกสองขวดนะเดี๋ยวแล้วขอเนื้อสันอย่างนี้สองนะค่ะกินแบบเช้าฮะอ้าวเดี๋ยวก่อนครับเจ้านายเดี๋ยวผมยังไม่อิ่มนะครับขับรถต้องไกลต้องกินให้เต็มที่หน่อยก็เชิญสิฉันจะไปเข้าห้องน้ำ
ะเอาไปให้คนรถใช่ไหมใช่ค่ะระวังก่อนแต่เอาน้ำปลามาชิ้นขวดหนึ่งจะเอาน้ำปลาไปทำไมคะก็ผสมเบียร์ให้คนรถฉันกินนะสิเขาชอบมากเลยถ้าหากว่าเธอกรอกใส่ปากเขาได้นะฉันจะให้เธอ300 บาทค่ะตะกรงค่ะเดี๋ยวฉันไปก่อนนะค่ะคุณจูนครับไปอยู่เมืองนอกมาเคยเห็นชาวไร่เนี่ยเขาดื่มเบียร์กันแบบก็เห็นดีกว่านี้อ๋อเมืองไทยก็ได้ครับผมจะดื่มให้ดูนะครับอ๋อเดี๋ยวนี้อ๋อเบียร์มาพอดีเลยไปดูนะมาเลยหนูมาสมไปดิฉันว่าเอางี้ดีกว่าค่ะดิฉันจะช่วยกรอกให้กดได้ไปดูนะครับเฮ้ยเข้าไปเลยเฮ้ยนะคะจุ๊บคุ้มจุ๊บเอาไปกันเลยนี่เบียร์อะไรกันเนี่ยฮะฮะไม่ใช่เบียร์แล้วอะไรน้ำปลาคุณคนโน้นฮะทำไมทำไมคุณชาวไร่เมืองไทยนี่เจ๋งมากดื่มน้ำปลาได้ตั้งขวดแต่คิดค่าอาหารก็ค่าน้ำปลาด้วยค่ะลำพาลำพาเดี๋ยวเข้าแล้วตื่นเต้นดีใจอะไรคะเธอจะได้พบลูกเดี๋ยวนี้แล้วพบลูกจูนเดี๋ยวเข้าสิตายจีรู้สึกว่าสองคนมารับเธอแล้วทำไงดีล่ะทำไงดิฉันจะไปพบลูกอย่างนี้ไม่ได้ต้องไปแต่งตัวก่อนดิฉันจะต้องให้ลูกจูนภูมิใจว่าแม่ของแกยังสวยแล้วก็สะอาดงั้นฉันก็ไปเปลี่ยนบ้างสิจูนจะได้เห็นว่าฉันยังหนุ่มคุณแก่แล้วนะคะถึงแก่ก็แก่อย่างมะพร้าวห้าวนะจะไปเปิดท่านคุณแสเสร็จหรือยังล่ะลำพาค่ะดิฉันสวยหรือยังคะสวยมากลำฉันล่ะหล่อมากหล่อยากค่ะดูสิฉันยักเราพร้อมที่จะไปได้ล่ะนายให้มารับคุณลำพาไปคนเดียวจะไปก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ไม่ได้หรอกให้คุณเชิดไปดูสิคะนายคนอื่นไปด้วยอย่าไปกันซะเลยนั้นเธอไปคนเดียวเธอลำบากฝากความคิดถึงของฉันไปให้ลูกจูนด้วยค่ะไปได้ละลูกจูนสวยไหมสวยนายชายคิดว่าลูกจูนจะดีใจไหมที่ได้พบแม่ไม่ทราบลูกจูนจะต้องดีใจเหมือนกับแม่ของแกที่กำลังดีใจจะตื่นเต้นเหลือเกินนะนี่ถ้าได้พบกันฉันจะพูดยังไงดีนะโอ้ฉันคงตื่นตันใจจนพูดอะไรไม่ออกแน่ลูกจูนอยู่ที่ไหนคอยในเพิงพักคนงานนั่นทำไมไม่ไปคอยในไร่เพราะเจ้านายไม่ต้องการให้คุณเข้าไปในไร่เพชรน้ำผึ้งเข้าไปเถอะนะเข้าไปสิอ
ลูกจูนแม่มาแล้วจ้าแม่ลำพามาพบลูกแล้วลูกจูนแม่มาแล้วมาหาแม่สิลูกขอให้แม่เด็กกอดให้สมกับที่รักแล้วก็คิดถึงลูกลูกจ๋าแม่พูดอะไรไม่ออกแล้วแม่ตื่นตันที่จะได้พบลูกของแม่ทุกครั้งที่แม่ได้เห็นสิ่งของที่จูนเคยใช้ตอนเป็นเด็กแม่ก็อดน้ำตาไหลเพราะความคิดถึงลูกไม่ได้แม่รักลูกจะเกลียดแกจูนนี่แม่ลำพาของลูกนะไม่ได้ใช่ป่ะลูกนะแม่ที่หนีตามชู้ฉันไม่ต้องการเข้าใจผิดแกมีสองผัวทิ้งผัวเก่าทิ้งลูกไปอยู่กับชู้แกนี่เลวยิ่งกว่าหมาป่าใช่ไหมคนเลวอย่างนี้เหรอที่กล้ามาเรียกฉันว่าลูกแม่ลำพาไม่ใช่แม่ฉันฉันเห็นหน้าแกแล้วฉันเสียดในตาเป็นยืนไปทำไมล่ะไปเดี๋ยวนี้นะไปสิไปพอนหนักอะไรที่เดินรถไฟทับคิดว่าเขาคงอยากจะตายกระมังครับช่างเขาเถอะก็แกทำไมไม่เดินให้ช้างมาเหยียบปังล่ะฉันอยากเห็นตุลิแต่งตัวเป็นงิ้วเข้ามาทำไมอ่ะออกไปเข้าออกก็ได้ไม่เห็นจะแปลกเลยผู้ชายโลกไหนก็เนี่ยใจแข็งเป็นบ้าเลยไม่อยากจะถามสักคำว่าเขาเข้ามาในห้องของตัวทำไมจะต้องถามทำไมอ่ะไม่ก็พูดไปสิคนจะนอนอวดดีอะไรอวดดีล่ะที่ปล่อยให้นายมายืนพูดอยู่คนเดียวถ้าคิดว่าเป็นนายก็ออกไปเพราะเวลาในเวลานอนไม่ใช่เวลาทำงานคนบ้าชกปากเขาเลยยังมาไล่เขาอีกตัวรู้ตัวหรือเปล่าที่เขาเข้ามาที่เนี่ยเพราะเขาสงสารตัวหรอกคนอะไรไม่มีความคิดอุ้ยเป็นเกษตรศาสตร์บัณฑิตรู้หรือเปล่าก็ไม่ได้เกลียดตัวสักหน่อยอย่าเข้ามาใกล้นะอ้าวก็ไหนว่าไม่เกลียดไม่ใช่เหรอเอาไปห่างผมไม่ทาดพ่อคุณเรื่องพ่อฉันไม่ต้องมาพูดถึงจูนเข้ามาเนี่ยอยากจะรู้เรื่องราวของผู้หญิงคนนึงที่เดินในรถไฟทับน่ะเช่นบอกหน่อยสิฉันอยากจะรู้ว่าเธอเป็นใครถ้าเธอไม่มีความสำคัญแล้วทำไมคุณพ่อถึงโกรธที่เราช่วยเหลือเธอรู้แล้วจะช่วยอะไรได้ฉันจะทำทุกๆอย่างเพื่อความเป็นมนุษยธรรมบอกฉันสิเชนผู้หญิงคนนั้นน่ะเป็นใครและทำไมคุณพ่อถึงได้โกรธเราทำไมจะไม่โกรธล่ะผู้หญิงคนนั้นน่ะเป็นแม่คุณแม่ฉันแม่ลำพาใช่โธ่แม่เชนจ๊ะแม่จะตายหรือเปล่ายังไม่ตายคุณจะคอยความเห็นใจจากเลือดในอกเชนจ้ะช่วยพาฉันไปพบแม่หน่อยเถอะฉันคิดถึงแม่เหลือเกินตกลงนะจ๊ะเชนตกลง
พรุ่งนี้ไปพบผมในสวนมะพร้าวเลยขอบใจมากจ่าเชนอาอยากจะเตือนอะไรสักหน่อยคืออย่างนี้นะนุชถ้านุชอยากมีอายุยืนยาวก็อาเห็นว่าควรจะทำจิตใจให้ร่าเริงอยู่เสมอเหมือนอย่างกับอาเนี่ยและควรจะนึกไว้ด้วยว่าไม่มีมนุษย์คนไหนในโลกที่จะได้สิ่งที่ตนปรารถนาสมใจทุกคนแต่นุชต้องได้นุชจะต้องชนะหนึ่งจูนจะต้องเอาในเชนมาเป็นของนุชให้ได้อืมแปลกนะในเชนนี่มีอะไรดีนักหนาถึงได้แย่งกันนักและนางจูล่ะดีตรงไหนอาถึงอยากได้ก็จริง ก็จริงรางเนื้อชอบรางยาอากับหลานใจตรงกันถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ได้ฟังอานันท์เดี๋ยวเจ้าเชนมันมาแล้วก็นุชเริ่มงานตามแผนเลยแล้วอาล่ะอาจะไปดักทางนู้นแล้วอาจะทำยังไงอย่ามีเรื่องนะเฮ้ยรับรองนี่ไงล่ะยาสลบที่อาเตรียมไว้นานแล้วแต่ไม่มีโอกาสได้ใช้เอาไปก่อนจ๊ะอ๋อนี่กลดเลยจ๊ะเชนที่ฉันมาผิดเวลานัดใครนัดคุณน่ะดูสิเมื่อคืนนี้ไงเชนนัดนุชให้มาพบในสวนมะพร้าวอ่ะเฮ้ยผมนัดคุณเดี๋ยวก่อนสิไม่จูนน่ะไม่มีอะไรพิเศษหรอกเรื่องแม่กับลูกเนี่ยผมเห็นใจเหลือเกินแล้วสำหรับเจ้าเชนไม่มีท่าทางว่าจะพาคุณออกจากไร่ได้หรอกเพราะคุณดูสิเขาสั่งให้คนดันล้อมไว้หมดทุกด้านจะเร็วหรือช้ามันก็ต้องจะถึงยังไงจูนก็ต้องไปพบแม่ให้ได้ค่ะพบสิพบแน่ๆมาอาขับเองเดี๋ยวก่อนไม่ได้หรือจ้ายอดรักแกใครพ่อตั้งชื่อจังหวัดน้ำตาดาวจ้าโอ้ยชื่อมันไรอะไรอย่างนี้ทำไมเคยรู้จักหรอกก็แน่ละสิแม่ของแกไม่เคยเสียตัวให้พ่อใช้ปากเสียปากแกแล้วแกโอ้ยมาหน่อยไปมาหน่อยขึ้นมาสิไอ้เอาไปเถอะโอ้ยไปเถอะใจนะน้องชายที่ช่วยลูกสาวฉันแล้วจะไปไหนต่อก็ยังไม่รู้เลยพูดเหมือนคนพเนจรก็ใช่เกลียดกรุงเทพเบื่อชีวิตไปปากก็เลยมานี่คงจะถูกผู้หญิงหักอกละสิฉันเป็นคนใจดีมาทำงานกับฉันมั้ยล่ะจะให้ทำอะไรก็งานไรนะพอไหวมั้ยก็ลองดูไอ้ช้อยเองช่วยพานายเธอชื่ออะไรนะน้ำตาดาวเฮ้ยฉันไม่ได้ขอเพลงน้ำตาดาวคือชื่อฉัน
น้ำตาเดือนชื่อพ่อโถๆๆเอาไปเร็วๆเข้าเถอะจะบ้าตายน้ำช้อยๆมาน้ำตาดาวอ๋อเชื่อเหลือกินเร็วไปเถอะไปเถอะไปเถอะน้ำตาดาวยังไงชอบกวนวะถ้าทางบ้าๆบอๆเนี่ยไอ้หมอเนี่ยกูก็ว่างั้นแหละที่หลังจะทำนะออกไปข้างนอกกับอิทธิพลทำไมพ่อถามได้ยินไหมออกไปหาแม่แม่ลำพาของจูนแม่ยังไม่ตายพ่อหลอกลูกพ่อหลอกเพราะไม่ต้องการให้พบแม่ที่สารเลวใจชั่วหนีตามชู้ไปถ้าแม่ชั่วมีชู้ก็ต้องมีเหตุผลที่น่าเห็นใจเหตุผลจะมีอะไรสันดานหยาบละสิแต่จูนอยากจะขอฟังความจากแม่บ้างไม่ต้องฟังใครอีกแล้วเชื่อพ่อคนเดียวก็พ่อพ่อเป็นคนที่เชื่อถือได้จริงไหมประทิพไม่จริงยายทิพย์บ้าทำไมจะไม่จริงต้องจริงสิฉันเป็นคนดีต้องหาตีก่อนตีแต่จูนจะต้องไปพบแม่ให้ได้น้ำนมของแม่มีค่ายิ่งกว่าชีวิตของจูนถ้าฉันยังมีชีวิตอยู่แกไม่มีวันที่ได้พบป้าแกคุณพ่อใจร้ายจูนไม่นึกเลยว่าคุณพ่อจะฆ่าแม่อย่างเลือดเย็นด้วยวิธีการที่ทารุณที่สุดเฮ้ยตีลาพ่อเฮ้ยเย็ดทิพย์เอาหนังจูลูกนอกคอกไปใส่ห้องขังไว้ให้ออกมาได้จนกว่าแม่ของมันจะตายเท่านี้จูก็รู้แล้วว่าการทารุณโหดร้ายของพ่อนี่เองที่ทำให้แม่ลำพาจะต้องหนีออกจากเพชรน้ำพึ่งหยุดเถอะจูนใส่หัวไปพ้นก่อนจะฆ่าแกไปใส่กุญแจขังมันไว้แล้วลูกกุญแจมาให้ฉันหนังจูนที่พลจะบอกลูกสาวข้าว่านางน้ำพายังไม่ตายทำให้ลูกมาด่าพ่อโทษฐานของเจ้าอิทธิพลรวมกันที่มันใช้ยาสลบเคลมลูกสาวของข้าเองรู้ไม่ใช่หรือว่าเว้ยต้องจัดการกับมันยังไงไอ้จอมครับไม่มีใครแจ้งตำรวจแกน่ะมาใหม่ยังไม่รู้เรื่องหรอกว่าไม่รู้เรื่องสิจึงได้ถามตอนที่ฉันดูคนงานทั่วไปนอกจากนายเชนนายใหญ่ก็ไม่ได้กดขี่บังคับอะไรมากนายใหญ่อ่ะฉลาดพอจะเลี้ยงคนไม่ได้ทารุณในการใช้งานแต่ทารุณยิ่งกว่านั้นคนงานในไร่เนี่ยอาจจะตายเพื่อนายใหญ่ได้และเนี่ยแกรู้เรื่องนี้แล้วระวังนะอายุจะสั้นนะแต่ฉันก็เกิดมาได้ชักเบื่อชีวิตใครเบื่อชีวิตจูเขาเลยจูเป็นต้นเหตุที่อาตายไม่เชื่อเกลียดฉันเหยียดหยามฉันฉันจะอยู่เป็นอมึงต่อไปThank you.
นุชจรีฉันขอโทษวันนั้นฉันโมโหไปหน่อยก็เลยไม่ทันคิดการโมโหของคุณคือความตายของอาฉันคุณเป็นคนเขียนจดหมายไปตามตัวอาฉันมาคุณตามมาเพื่อจะฆ่าแท้ๆเพื่อหมู่วามที่มึงชนเนี่ยฉันมีญาติผู้ใหญ่อยู่คนเดียวก็คืออาอิทธิพลฉันจะออกจากไร่เมื่อได้เงินหุ้นส่วนของอาคืนโอ้ต้องได้คืนนั่นนะฉันรับรองเธอก็อยู่ไร่เพชรพึ่งนี่ต่อไปก็ได้นี่ฉันอยู่เรือนพักคนเดียวกลางหมู่คนงานได้ยังไงก็มารวมหุ้นซะด้วยกันที่นี่ซะจะโหดร้ายขังจูนไว้อย่างนั้นเลยข้าวปลาก็ไม่ได้กินไปประทานอ้าวก็ห้องใส่กุญแจถึงเวลาอาหารคุณดูเสร็จก็มาไขกุญแจเปิดประตูห้องให้ดิฉันเอาอาหารเข้าไปกว่าคุณจูนจะได้ทานสักกี่โมงกันล่ะครับป้า1 ทุ่มตรงเวลานี้ล่ะค่ะเดี๋ยวนะคะแหมน่ากินจังให้ลูกช่วยยกไปนะคะป้าทิพย์ขาไม่ต้องแส่หรอกค่ะข้าต้มฉันหน่อยสิคุณจูนไม่เดี๋ยวจะไม่สบายนะจะอยากตายออกมาอะไรอย่าทิศเงี้ยไปแดกนั่งแทนมาจากไหนไม่รู้เดี๋ยวทานฉันนะคุณจูนแบบมันใช่อยากถามคุณจูนไปถึงไหนกันล่ะคะก็อย่างที่เคยบอกอะจนกว่านางลำพาจะตายเงียบไม่มีหมอมากกินสิทำไมไม่กินแล้วกินสิเล่นเหรอจุดมันก็ช่วยแล้วจะช่วยฉันยังไงได้อะกินสิหยุดได้เช่น
เองนี่มันแน่มากในเชนปากกระบาลคนยามหลังบ้านสลบแล้วแอบเข้ามาที่พวกจะปลอดภัยเสร็จขอบคุณคุณนิจลีมากที่บอกให้เรารู้เป็นตายยังไงฉันต้องพาคุณจูนไปพบแม่ไอ้ชาพี่ไอ้พุทธโผล่อยู่ไหนกันหมดวะนี่ครับเร็วนี่ครับไปจับไอ้เชนให้ได้เร็วเอาไปพร้อมเลยไปยนไอ้ชดช้อยตุ้งยิงใส่ใจรัวใส่มาก็ยินดีเอาได้จุดเป็นครั้งแรกดีไรเชนมันจะตีตัวเองอย่างนักโทษอุชกันเลยแม่จ๋าถ้าทำอย่างคุณจูนแม่จะทำยังไงแม่ก็ต้องทำอย่างคุณเชิดเอาลูกคืนมาให้ได้จะเป็นลูกที่แม่รักจะกระจายความรักของลูกที่มีต่อแม่ดีแม่จะขัดข้องไหมถ้าหากว่าฉันจะไปช่วยคุณเชิดแม่น่ะรักเองแต่แม่ก็กล้าพอที่จะเสียสละเองถ้าเป็นการเสียสละเพื่อความรักของแม่กับลูกที่ตรึงก็ด้วยหัวใจแล้วก็ชีวิต ไอ้นี่น่าศรัทธาขนาดเนาะขันเจ้าเป็นยังคุณลำพาแล้วใครเป็นยังคุณเสิร์ฟเจ้าเสียจังไหนล่ะฉันก็ให้พี่ไปเอาลูกของฉันกลับคืนเออดีอีหนูเอาขันใส่บาตรกลับบ้านก่อนแล้วพ่อจะไปไหนอ่ะพ่อจะไปช่วยคุณเชิดจะเซ่พ่อแก่แล้วนะเฮ้ยถึงแก่ก็ไม่ตายง่ายๆหรอกเพราะพ่อเพิ่งทำบุญมาหยกๆถึงจะตายก็ขอทำประโยชน์สักครั้งนึงเถอะเพื่อให้ชาวโลกเขารู้ว่าพ่อเลี้ยงไม่ได้ชั่วทุกคนไปใจถึงจริงๆเลือกทางนะอย่างน้อยคุณเชื่อกับนายเก่าของเราเราทิ้งงานเพราะกลัวอิทธิพลของนายดุสิตเขาเนี่ยเราควรจะเลิกกลัวทันทียอมตายกันตรงว่าไปเว้ยไปสู้ด้วยเชิดอุ้ยมันเลยแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พ่อคนดูรำพาตายไม่ได้และคอยฉันไม่อยู่ไหวคือหมกมาแหวนเราก็ถูกสีกลวนจะทำไงได้อะว่าไปไม่เชิญพวกมันเล่นใช้ปืนตัวนี้จอกเสียงทำทางกับมันเสียสิลุงเราต้องเพชรกำครึ่งให้ได้พาพวกอ้อมไปขลังมันไม่จะยิงสกัดไว้ต้องรอเอาไปเชิญปืนสั่งแล้วลุงลุงมีลูกหวานอยู่แล้วนะสบายเออ
ไปไหนไปเกลือพ่อนี่ได้เชนฉันก็เป็นลูกที่มีแม่เหมือนกันนะจะเห็นใจแกเพราะงั้นรีบไปเถอะไปช่วยพ่อแกอ่านี่ละพ่อเองชายเองรับรอยยศกับนายส่งกุญแจกับปืนมาเร็วเองต้องไปพบนายเดี๋ยวนี้ไปไปสิสิจันแชนนี่ร้องอ้าวถ้าเป็นคนอื่นก็คงพอกกันลงเวลาแล้วก็ยึดป่าลงแขนคือมาหักเกินแล้วหนี้สินยังไม่พอไปทำอะไรในป่าเงินและทรัพย์สินอย่างนี้อย่าไปจับแกได้
ฉันจะเป็นคนเสื่อมเกียรติไร้เชิดและอยู่ในทางแต่สำหรับคนใจดีอย่างฉันร้านนี้ต้องไหนจิตใจซะยอมให้ในเชนอยู่ฉันยอมล้มละลายตกลงมาไม่ตกลงคุณเอ๋ย12ปีก่อนตาก็ถูกไฟไหม้3ครั้งแต่ทุกครั้งคุณส่งคนให้มาเผาการให้เงินค่าเงินไฟไหม้ครั้งที่4แล้วคุณจะไปใจดีเธอมีหลักฐานราชการตามกฎหมายสิฉันเป็นเจ้าหนี้เธอเป็นตระการตามกฎหมายเหมือนกันเว้นแต่ว่าเธอจะยอมให้นายเชนไปทำงานกับไร่ของฉันฉันไม่ยอมให้ลูกจะตกใจนะแค่ไหนไม่ได้แล้วยอมไปกับคุณพี่ข้าสายทั้งหมดเมื่อไหร่20ปีพ่อไปกันป่ะพ่อไม่เป็นไรผมไปกับพ่อจะมาแล้วอย่าค่ะคุณเชนคุณจะทำลายอนาคตคุณเองไม่ได้ผมมันจะปฏิบัติเชิญไปช่วยไม่ได้นะกำลังมุ่งหน้าไปที่บ้านเพื่อเอียดคุ้มครองขอบคุณครับไปรีบไปซึ่งถึงบ้านแล้วตอนไปลงพักให้หมดเป็นผู้ที่ผมเคารพรักไป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 โทษน่าสงสารนายคงต้องติดคุกแหละครับเนี่ยก็คงใช่ไม่ควรเลยมันน่าประหารจะอ้าวไอ้ก้อนทองกองตัวไปเลยลุกขึ้นไปโรงพักคลองทีซะไปทองนี้ชอบดีต่อไปนี้เพชรน้ำพึ่งคุณจะเป็นสุขแล้วนะลุงยังก่อนไม่รู้ว่าแม่กับลูกจะได้พบกันหรือเปล่าผมหลานสวัสดีว้ายว้ายแม่จ๋าลูกจูนของแม่มาแล้วทำไมแม่ไม่พูดกับลูกจูนล่ะแม่จ๋าลืมตาดูหน้าลูกสิจ้าลูกที่ไม่เคยลืมแม่เลยชั่วชีวิตแม่จ๋าลูกจูนของแม่มาแล้วจ้าพูดกับลูกสิจ้าลูกน่ะไม่เคยลืมกลิ่นรสน้ำนมของแม่เลยพูดสิจ้าขอโทษนะครับจะรบกวนคนใกล้ให้มากเลยต้องให้คนใกล้พักผ่อนให้มากๆสักหน่อยรับรองจะได้พ้นอันตรายเร็วขึ้นนะขอบคุณมากค่ะคุณหมอจูนจะไม่ยอมให้แม่จากลูกไปไหนอีกแล้วเชนจะไปไหนอ่ะไปพ้นเพชรจะไปไหนจะไปไหนล่ะไปตามทางของผมเชนคัมแบ็กเชนคัมแบ็กเชนคัมแบ็กเชนเรียกผมกลับมาทำไมเราน่ะยังไม่เป็นอิสระนะยังไม่นายอีกเหรอนี่สินายคนนี้ไงจำไว้นายสั่งอะไรก็ต้องทำนะกอดนายเดี๋ยวนี้ผมนี่นายยังไม่ได้สั่งให้จูบนะผมรู้ใจนายไม่ต้องรอสั่งน่าชื่นใจนะป้าพี่ข้าสี่สลึงเป็นแบบปานพ่อคนละเรื่อง